สวัสดีครับพบกันอีกครั้งนะครับกับ I Can You Phone ที่ V นะครับผมวันนี้ผมแอดมิน V นะฮะมีข่าวจะมาเล่าให้ทุกท่านฟังนะครับเนื่องด้วยสถานการณ์นะครับปัญหาของฝุ่น PM 2.5 นะฮะที่เกิดขึ้นในปัจจุบันเนี่ยก็มีเรียกว่าผู้ที่ตระหนักถึงปัญหาฝุ่นพิษนี้นะครับก็ไปหาเครื่องซื้อเครื่องฟอกอากาศกันนะครับมากมายมาใช้งานเพียงแต่ว่าผมไปเจอข้อมูลอยู่ข้อมูลหนึ่งนะครับทำโดยนิตยสารฉลาดซื้อนะฮะจากมูลนิธิเพื่อผู้บริโภคนั่นเองเขาได้ทำการนะครับไปเอาเครื่องฟอกอากาศทั้งหลายนะฮะสุ่มตรวจละกันนะฮะประมาณ10รุ่นนะครับผมแล้วก็เป็น10ยี่ห้อด้วยก็คือเอามายี่ห้อละรุ่นนะครับมาทำการทดสอบดูนะครับผมว่ามันสามารถที่จะฟอกอากาศได้ตามที่เขาโฆษณาไว้หรือไม่นะครับซึ่งผลการทดสอบนะฮะก็ดูจากตารางนี้นะครับผมจะขึ้นตารางมานะครับผมในตารางเนี่ยนะครับคุณจะเห็นสีต่างๆนะฮะผมจะบอกได้เลยว่าถ้าเป็นสีขาวนะฮะนั่นก็คือสามารถที่จะกรองฝุ่นนะฮะฟอกอากาศ PM 2.5 ได้นะครับแล้วก็ได้ในขนาดตามเขาเรียกว่าปริมาณห้องนะฮะก็คือที่เขาระบุไว้นะครับผมแต่ว่าถ้าเป็นสีเขียวนะฮะก็สามารถกรองฝุ่น PM 2.5 ได้เช่นกันนะครับผมแต่ว่าปริมาณที่บอกไว้เนี่ยอาจจะไม่ถึงอาจจะเล็กลงมาอีกหน่อยนะฮะประมาณ20นะครับ20ตารางเมตรอะไรเงี้ยนะครับแต่ถ้าเป็นสีอื่นๆนะครับก็ไม่แนะนำเลยนะฮะก็คืออาจจะกองฝุ่นได้แต่ว่าพื้นที่น้อยไปนะฮะหรือไม่ก็คือกองไม่ได้เลยนะครับผมฉะนั้นลองดูนะฮะจากตารางเนี่ยรุ่นที่น่าซื้อก็น่าจะเป็นสีขาวกับสีเขียวนะครับผมขึ้นอยู่กับว่าคุณใช้พื้นที่ห้องประมาณไหนนะครับผมก็ลองไปดูกันนะครับว่ายี่ห้อที่คุณซื้อมาหรือกำลังจะซื้อนะครับเป็นยี่ห้อไหนนะครับผมถ้าสนใจยี่ห้อนะฮะตามที่มีในตลาดนะฮะก็ลองดูลิงก์ข้างล่างได้นะครับก็เผื่อว่าแบบไม่สะดวกออกไปซื้อข้างนอกก็กดลิงก์ซื้อจากข้างล่างได้เลยเช่นเดียวกันนะครับผมยังไงใส่ใจสุขภาพกันด้วยนะครับด้วยความห่วงใยจากไอแคร์ยูโฟนครับผมสวัสดีครับ